ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดนะครับวันนี้ตั้งใจเอามาให้เออน่ารักมากๆไม่ทำมันไม่อะไรมากหรอกนะคะเราโชว์ถืออย่างนี้เลยนะเป็นไงคะวันนี้มาเข้าฉากครับวันนี้ก็เห็นแต่งตัวแบบนี้แล้วก็คือวันนี้มาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ่าวครับเป็นเจ้าบ่าวในละครต้นรักริมรั้วครับผมภารกิจของเจ้าบ่าวต้องทำอะไรบ้างคะวันนี้วันฟิชลิงไม่ใช่ฟิชลิงเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็มีต้อนรับแขกแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวมีเต้นด้วยจริงเหรอใช่มีเต้นในงานด้วยคือจะบอกว่างานแต่งของต้นรักริมรั้วมันต้องแบบพิสดารน่ะคือวันนี้มันมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็จริงๆแล้วมันคงเป็นงานเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าตอนจบเนี่ยคือปกติจะมีเต้นรำอะไรกันใช่มั้ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกหวานๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปยังไม่บอกดีกว่าต้องติดตามยังไม่บอกดีกว่าแต่ว่าแฟนคลับฟินแน่นอนใช่มั้ยเพราะว่าวันนี้แต่งแล้วฟินแน่นอนใช่วันนี้ก็จะมีฉากที่หวานหวานแหววตลกแล้วก็ซึ้งด้วยวันนี้แล้วก็ไอ้นี่เหรอมีไหมอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเรื่องนี้คือเราแต่งเพราะว่าเราในเรื่องเราแต่งเพราะว่าเราต้องการให้นางเอกเนี่ยได้งานคืนครับผมก็เลยแต่งเป็นหน้าที่ไปงั้นแหละครับผมเห็นบอกว่านอกจากละครใกล้จะออนแล้วนะคะทราบเชิญเจ้าสาวด้วยก็ได้นะคะถ้าเจ้าสาวว่างสาวเห็นบอกว่าจะมีร้องเพลงกันด้วยไหนฮะเจ้าบ่าวเรียกเลยมาเรียกเบบีสวัสดีโอ้มาเบบีสวัสดีค่ะโอ้โหยูโซสวีทอ่ะทำไมซีอันนี้มานี่เบบีมาใกล้ๆมาอันนี้อินกันไปบ้างหลังจากที่หลายเรื่องแล้วได้แต่งงานนั้นทีเนาะเรื่องที่แล้วไม่มีฉากแต่งอะแต่งทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องแต่งทุกเรื่องใช่อ่ะชุดสวยอะคิมสวยไหมคะพี่แจ๊คนใส่สวยแอวก็แอบแน่นอยู่เหมือนกันนะคะอยู่แบบเข้าแนวสุดฤทธิ์ค่ะกว่าจะผูกอีโบนี้ได้แต่ก็สวยค่ะตื่นเต้นไหมคะจะได้แต่งกันแล้วจริงๆฮะตื่นเต้นไหมคะพี่มาร์กก็ตื่นเต้นดิตื่นเต้นตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นตอนถ่ายบนเวทีเพราะว่าต้องพูดยาวด้วยพูดยาวใช่พูดยาวแล้วมีเอ็กซ์ตร้าค่อนข้างจะเยอะด้วยใช่ค่ะจะแอบเกรงๆนิดหน่อยคนดูได้ฟินแน่นอนไหมคะฉากนี้หนูว่าฟินค่ะมีทั้งซึ้งมีทั้งตลกแล้วก็มีทั้งฟินเพราะว่าพี่หมากจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจิกหมอนกันได้บ้างเขาเนาะเขาเล่นดีว้าจริงๆแล้วก็เข้าฉากแต่งมาก่อนหน้านี้แล้วปะก็เข้าในเรื่องปัญญาชนก้นกลัวใช่ไหมอันนั้นก็ถ่ายเรื่องนี้เป็นการแต่งงานครั้งที่สองครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายอ๋อในเรื่องนี้ใช่ไหมมองตาก็รู้ใจจะถอยไปไหนแล้วทราบว่าก่อนที่จะมีงานแต่งนี้ครับจะมีร้องเพลงคู่กันด้วยช่องสามเขาบอกได้ไหมเสื้อผ้าช่องสามได้ที่งานกีฬางานใช่เราจะเปิดซุปตาร์ปาร์ตี้เขาจะร้องเพลงเปิดใช่เป็นการร้องเพลงร้องเพลง เป็นการร้องเพลงเปิดสนามใช่ค่ะคู่กันครับผมให้รอลุ้นเองแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรดูตื่นเต้นหรือว่ายูแบบจะแต่งจริงปะเนี่ยนั่นไงวันนี้เป็นวันที่แบบสัมภาษณ์ได้มั่วมากจริงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่พี่หมากโดดให้อะไรอย่างให้ใจไปค่ะให้ใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวของขวัญจะตามมาลืมไม่ได้ลืมมีแล้วเขามีแล้วตัวเองต้องให้บ้างให้ก่อนอีกกิฟต์ฟอร์ฮีโร่เราไม่ค่อยเจอไงตัวเองเจอกันบ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็รออยู่นะรอของขวัญอยู่นะแค่บอกว่าคิมอย่าลืมพี่มากนะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวก็ขวัญด้วยแล้วกันเดี๋ยวก็ใกล้วันเกิดน้องเขาแล้วครับผม3ปีค่ะไม่เคยได้ของขวัญจากพี่หมากเลยพี่ก็จะให้ใจไปก่อนไงไอ้ยันเยี่ยมมาสัมภาษณ์แล้วสนุกแบบทับใจฮะไม่พังนะเพราะว่าไม่พังไม่มาวันนี้ไม่มีตัวลายครับมีตอนเช้าค่ะตอนแต่งตอนเช้าเอามาลูกจำพี่ได้ไหมอุ้ยอุ้ยเอาหัวจำพี่แจ็คได้ไหมจำพี่แจ็คได้ไหมมาทำไมอ่ะทำไมต้องเขินขนาดนี้ค่ะมานี่มาคุยกันให้เลยเป็นไงครับประวัน
นี่ครับก็น้องเขาก็นั่นแหละครับยังเด็กขี้เล่นขี้เล่นเป็นเด็กอารมณ์ดีเดี๋ยวใส่ในกระโปรงซะเลยระวังพี่คิมตดใส่นะคิมตดเหม็นมากนะบ้านสนุกแน่นอนไม่มีใช่เดี๋ยวเคลียร์กันครับคิมให้ฉากฝากฉากนี้นะครับค่ะก็ฝากฉากนี้ด้วยละกันค่ะเป็นแต่งงานครั้งที่2เนาะสำหรับกบกับบัวแล้วก็จะเป็นยังไงก็ค่อยลุ้นกันละกันค่ะว่างานแต่งงานครั้งที่3จะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้อาจจะตลกแล้วก็ฟินค่ะขอบคุณอีกครั้งนะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวพี่หมากเตรียมตัวกันครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับดีค่ะสวัสดีหนึ่งก็ถามวันเกิดทำอะไรมาเลยวันเกิดครับก็ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีครอบครัวใช่พ่อกับแม่ลงมาหาครับผมแล้วก็ลงมาหาเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวกันแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันไปทำบุญวันเกิดครับปีนี้23ขวบแล้วป่ะคะ23ขวบครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองต้องโตขึ้นได้แล้วต้องโตขึ้นได้แล้วต้องสุขุมต้องมีวินัยต้องมีระเบียบให้เยอะขึ้นของเล่นเยอะใช่ไหมคะยังเยอะเหมือนเดิมได้ เป็นของชอบของขวัญชิ้นพิเศษที่ประทับใจสุดปีนี้ค่ะของขวัญนะครับก็คงจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของตัวเองที่แบบร่วมซื้อด้วยกันครับผมแต่ว่าของคนอื่นของพี่คนอื่นประทับใจเหมือนกันประทับใจเหมือนกันขอบคุณมากด้วยครับผมพรนี่คงล้นบ้านเลยป่ะคะครับผมก็IG ก็เยอะเหมือนกันครับผมขอบคุณมากหน้าบานเลยใช่ก็นั่งอ่านดีใจบอกได้ไหมคะที่บอกกับตัวเองของคุณพ่อคุณแม่ก็พอดีไปซื้อบ้านครับผมซื้อบ้านใหม่ใช่ซื้อบ้านใหม่ให้ตัวเองแล้วก็นั่นแหละซื้อเป็นเพื่อความมั่นคงให้ชีวิตนะครับผมก็อยากจะให้ตัวเองมีระเบียบมากขึ้นมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเอาเงินไปซื้อไอรอนแมนหมดนะซื้อครับก็มีความสุขนะคะปีนี้มีความสุขมากๆครับเป็นขับปากคำอวยพรมามากล้นเลยค่ะใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆครับทุกคอมเมนต์ใน IG นะครับแล้วก็ทุกอย่างใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆผมก็ได้อ่านนะได้อ่านของทุกคนครับผมดีใจแล้วก็ขอให้ปรินมีความสุขอย่างเงี้ยหายไวๆหายแล้วได้กำลังใจเยอะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสาวค่ะเราสัมภาษณ์หลังจากทานข้าวเที่ยงนิดนึง น้องเลยอาจจะอึบนิดนึง นี่แน่นขึ้นนิดหน่อยค่ะก็วันนี้เป็นเจ้าสาวอีกแล้วค่ะกับพี่หมากก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นงานแต่งครั้งที่2เพราะงานแต่งครั้งแรกก็โดนบังคับแต่งงานงานที่2คือเราไปขอเขาแต่งงานเมื่อวานไปฟิตติ้งชุดแต่งมาเหมือนกันเข้าฉากก็ชุดนี้เลยค่ะจริงก็มีแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยผอมเลยหอมลงแล้วเธอหอมไงก็เลยแบบต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบเติมแอคเซสซอรีนิดหน่อยใส่ชุดงานแต่งนะมันอยากรู้เหมือนกันเป็นไงมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็แต่ว่าการเป็นเจ้าสาวนี่มันไม่ได้ง่ายเลยเนาะชุดต้องก็ต้องใส่ทุกทั้งวันเดินทุกคนก็เหยียบแล้วก็จะสะดุดอะไรตลอดเวลาแต่ว่าสวยมากค่ะสวยเมื่อกี้ก็ไปถ่ายมาคือแบบมันชุดมันพอดีอะไรเงี้ยเป็นฟีลลิ่งของงานแต่งจริงๆฟีลลิ่งใช่ค่ะก็วันนี้จะมีทั้งซึ้งทั้งมีเรื่องเครียดแล้วก็มีทั้งตลกรวมทั้งหมดในฉากน้ำตาไว้ทั้งหลายปาวานมาดอกพี่อย่ามาดมตุ๊ดนะมีน้ำตาไว้เยอะไหมคะวันนี้อ่ะก็ไม่ได้ถึงกับแบบร้องไห้อะไรขนาดนั้นสุดหล่อนายเท่มากค่ะเราจะนึกถึงภาพตอนเล่นกับ
พี่ณเดชน์อ่ะใช่ก็อันนี้ก็เป็นอีกฟิลนึงอันนั้นจะแบบสวยๆงามๆอันนี้จะแบบเหมือนเราหลอกว่าแต่งงานจริงๆอะไรแต่จริงๆไม่ได้แต่งจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบเหมือนจะมีเรื่องหลุดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนูว่าน่าจะฟินกันได้บ้างค่ะกับฉากนี้กระแส MK บ้างค่ะนับวันยิ่งมากมายก็ดีใจนะดีใจที่คนดูเขาก็ยังแบบอินกับคิมกับพี่หมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่หมากเขาเล่นเก่งด้วยก็เลยแบบเหมือนส่งอารมณ์กันได้ดีอ้วนด้วยเขาอ้วนด้วยก็เลยแบบว่าดีแต่นี่ตอนแรกหนูผอมแซงอะไรนี่ก็ผอมแซงหนูไปแล้วว่าช่วงนี้จะมีย่าย่าไหมพี่หมากอ่ะถามพี่หมากไปแล้วย่าย่าเป็นไงคะเบิร์ดเดย์เบิร์ดไปแล้วค่ะเบิร์ดเดย์ใช่ไหมเบิร์ดเดย์ไปแล้วค่ะก็มีไปทานข้าวด้วยกันมาแล้วก็แต่ว่าแล้วก็ซื้อขนมเค้กไปให้อ่ะย่าย่าได้เค้กสมัยนี้ได้เค้กเยอะมากค่ะก็โตแล้วเนาะขึ้นมาเลข2เหมือนกันแล้วเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเลข2เหมือนกันแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนละกันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆชอบคำว่ากำเหล่าเนาะใช่ไม่นะไม่มีอะไรเลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้วแบบเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้เลยไม่อยากเอามาแบบปวดหัวอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรเลยใกล้วันเกิดตัวเองแล้วใกล้ไหมไม่ใกล้พี่หมาจำไม่ได้อ่ะดูใส่ใจนะมกราค่ะนุ่นเลยมาแล้วหนูก็ไม่เคยได้ของขวัญอะไรเลยเดี๋ยวทงให้นะหนูก็ไม่ทันเนื้อเราจะซื้อของขวัญให้โอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผ้ามากกว่านั้นนะคะโอเคไหมคะผ้าดีมากเนาะมันนิ่มดีนี่เจ้าสาวต้องไปเตรียมตัวแล้วเนาะค่ะก็เดี๋ยวจะไปเข้าฉากแล้วแต่ดูหนุ่มหล่อยังชิลอยู่เลยอ่ะพี่นางดมก้นหนูด้วยแต่ไม่ได้ตดนะคะไม่ได้ตดค่ะแต่นางบอกว่าหนูตดเขียนมากเตรียมตัวนะคะค่ะขอบคุณนะคะตรงนี้หน้าตักแค่นี้นะสองเลยเนี่ยเออแต่เองสูงอย่างเงี้ยสูงมาแค่นี้สวัสดีค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ฉากงานแต่งนะคะกับละครต้นรักริมรั้วค่ะแต่เขายังไม่แต่งกันค่ะพักเที่ยงกินข้าวอยู่ทางนู้นแต่ชุดจริงๆชุดเอาคอนเซปต์ขาวไว้ก่อนไม่ได้แต่งค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่กินข้าวใช่ไหมคะแต่เด็กเล็กค่ะเรากำลังมาหลอกเด็กกันนะคะวันเดือนปีโอ้โหพี่แตกฮือเลยสวัสดีค่ะประวันเฮ้ย hey, จำเขาได้เปล่าประวันทำอะไรอ่ะประวันทานกินข้าวเที่ยงยังอ่ะไม่กินทำไมอ่ะคะไม่ชอบกินแล้วประวันกินอะไรคะกุ้งอ้วกทำไงอ่ะลูกเป็นอะไรอ้วกคะเมาแท็กซี่เมาแท็กซี่แท็กซี่นิสัยไม่ดีอ้าวนี่คุณพ่อคุณพ่อพี่เซธคุณพ่อเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเล่นละครสนุกครับสนุกเพราะว่าพี่เจธมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับพี่เจธใจดีไหมคะใจดีครับหนูรับบทเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ต้องทำอะไรบ้างคะต้องจุงครับทำอะไรบ้างเอ่ยไม่ต้องพูดครับฉากแรกครับเหรอคะแล้วหนูก็เล่น iPad อย่างเงี้ยเหรอคะในเรื่องครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สนุกไหมคะพี่พี่หมากมันอะไรกันนะคะพี่หมากกับพี่คิมน่ารักไหมคะน่ารักครับเขาว่าไงบ้างเวลาเล่นกับน่ารักเหมือนจุงเบยเลยครับจุงเบยแปลว่าอะไรคะก็สับปะรดจุงเบยครับสับปะรดนะคะสรุปจุงเบยเป็นสับปะรดประวันพร้อมลุยนะลูกครับค่ะพี่อยากให้ฝากละครหน่อยสิหนูมองกล้องแล้วก็บอกต้นรักริมรั้วสนุกนะครับอยากจะพูดอะไรต่างกดดันกดดันหนึ่งสองสามสนุกจังเลยฝากติดตามหน่อยนะครับมองกล้องด้วยฝากติดตามเรื่องแม่รักริมรั้วด้วยนะคะต้นลูกเอาใหม่ เอาใหม่นะคะน้องอาจจะแบบว่าเมาแท็กซี่นิดหนึ่งต้นรักริมรั้วนะคะลูกหนึ่งสองสามฝากติดตามหน่อยนะครับอึ๊บมองกล้องหน่อยประมาณมองกล้องวันเล่นเกมนะนี่ตัวอะไรอ่ะตำรวจตำรวจสรุปต้นรักริมรั้วสนุกนะนุ่งเนาะสู้ตายค่ะรู้เรื่องติดตามด้วยละกันว่าพวกเราจะรอดไหมเห็นใจพี่เจ๊จังเลยนะคะไม่มีลูกก็เหมือนมีลูกนะคะสู้เขานะคะต้นรักริมรั้ว
จุงเมยสนุกจุงเมยเอาละไม่รับสื่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะเตรียมอะไรอ่ะโตแล้วว่ะ5ขวบแล้ว5ขวบแล้วเล่น2หนูเล่นเก่งด้วยว่ะนี่เขาเรียกอะไรไดมอนด์แดชหนูไม่กินข้าวอ่ะปาวานหนูหิวนะ